เนื้อเรื่องกำลังสนุกสนานเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องดอนบ้านดอยปล่อยบ้านทุ่งละครเบาสมองแต่แฝงไปด้วยสาระทางการเกษตรที่นำแสดงโดยอินดี้อินทัศไฮชุติมาออฟสุพนัณและนักแสดงมากฝีมืออีกคับข้างและตอนล่าสุดบอกเลยว่าแฟนๆจะต้องฟินจิกหมอนกันอย่างแน่นอน เพราะดอนอินนี้อินทัศและปอยไฮชูติมาจะเปลี่ยนสถานะจากคู่กันจะมาเป็นคู่กันในอีพีนี้แล้วแต่ความรักก็ต้องมีอุปสรรคนิดหน่อยซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรต้องมาดูกันและนอกจากคู่เอกเขาจะหวานกันแล้วงานนี้เลยมีเรื่องราวความวุ่นวายมาเบรกความหวานกันซะหน่อยเพราะเดี๋ยวจะเลี่ยนจนคนดูเป็นเบาหวานงานนี้เราเลยจัดให้กำนันถึก สมจิตจงจอหอจะมีงานใหญ่เข้าแบบเต็มๆเ,เรียกว่าดวงชะตาตกราหูความซวยมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วจ้าเพราะสายฝนเชอรี่นัทยานีมาทวงสัญญาความเป็นเมีย บอกเลยว่าสนุกแน่ๆติดตามชมความสนุกนี้ในละครดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งวันเสาร์ที่วันที่5สิงหาคมนี้เวลา18นาฬิกาทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32งานนี้บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดเด็ดขาด